สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพามาฆ่านักล่ากระดิ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่กระท่อมพ่อค้าผู้ถือสันโดษนะครับที่แคลิดนั่นเองเป็นนักล่ากระดิ่งที่ยากสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมุกนี้นะฮะเราจะนอนก่อนให้เป็นค่ำนะครับแล้วก็ลุกขึ้นนะแล้วก็นอนให้เป็นค่ำไม่นอนสิแค่นั่งนะครับเราก็จะเห็นว่าไฟมันดับแล้วนะครับก็จะหาทำเลในการขึ้นล่ะเพราะว่ามันมาแน่ๆฮึบนะเราจะเรียกว่าเทคนิคการขึ้นหลังคาฆ่ามันนะเราจะเดินมาตรงนี้นะครับมาไหมมาไหมมาสิจ้ามาอยู่ไหนจ้ามามาแล้วนะดูสิว่าแกจะปาดาบมาถึงนี่ไหมโอ้โหเหมือนจะถึงนะครับเราก็ปล่อยปูเฉลยนี่แน่นี่แน่เป็นไงเล่าแกมันโหดร้ายนี่แน่นี่แน่ฆ่านักล่ากระดิ่งง่ายๆนะฮะตอนมันมาใต้นี้ก็อย่าเพิ่งต้องเป้านะครับรอมันเดินออกไปก่อนก็จะอยู่ไหนแล้วหายไปแล้วอยู่ตรงนี้นะในเมื่อแกมายืนอยู่ตรงนี้เสร็จฆ่าละเสร็จฆ่าละเราพ่นไฟราชสีได้ไหมดูสิก็จะอยู่แถวๆนี้นะลองฆ่ามันมันจะงงๆนะปูไม่มีอะไรที่ลงไปข้างล่างได้เลยถ้าเราลงไปตรงนี้เราจะรอดไหมฮะลองดูไหมปูด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 มันไม่ค่อยจะเจ็บเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้นี่ดีกว่าเวิร์กกว่าแรงดีแรงดีไม่มีตกเดินกลับบ้านไปไอ้นักล่ากระจอกเออหลบมาดีกว่านะให้พ้นระยะสักหน่อยแม่เจ้าโอ้ยแม่เจ้าดาบแม่งลอยไปฟ้าเลยไปไหนแล้วมันไม่รู้แล้วเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาครับมันเห็นเรานะหมอบก่อนอยู่ไหนแล้วตรงนี้นี่เองไม่เห็นร้อยมันเดินกลับบ้านไปตรงไหนล่ะไงแวบทำอะไรของนายอยู่อ่ะมันรู้ด้วยเหรอว่าเราอยู่ตรงนี้กลับบ้านไปเลยหนูงงจะโดดขึ้นมาสิงงไปไหนแล้วมันเดินกลับบ้านไปแล้วฮะนี่เรานี่ไม่โดนหลบให้พ้นระยะนะโอ้โหแอบนี้อ้าวงานเข้าแล้วหูยงานเข้าน่ากลัวนะครับโดนสองทีเรียกว่ามีตายอยู่ไหนแหละมันเดินเหยียบพรมาตรงนี้ครับรอเลยไอ้หนูโอ้ยผ่านนะมันรู้อยู่ไหนแล้วหลบฮะให้มันเดินกลับบ้านกินยารอไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ไหนแล้วผ่าน
ช่างโหดจริงๆตึงตึงได้ทีเดียวเองรอใหม่รอใหม่จะมากระจอกให้มันเดินไปไม่รู้หรอกฮะอ้าวยังจะเดินวนมาอีกตายแล้วโอ้ในเมื่อแกอยู่ตรงนี้ฉันก็ซัดแกตรงๆเลยซัดแกตรงๆเอาไปเลยฮะหลังคานี่มันจะเป็นจุดจบของแกจุดจบของแกเย็นเยือกนะครับตายซะแล้วโอ้โหเป็นเทคนิคการฆ่าที่สมชายชาตรีมากๆนะฮะกระดิ่งพ่อค้าแรงโน้มถ่วงนะกระดิ่งแรงโน้มถ่วงเราก็จะนอนนะเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าของเราน่าจะมีความสุขแล้วนี่เห็นไหมกลับมาขายแล้วเราก็จะมาคุยกับเขาสักหน่อยนะฮะเป็นยังไงเพื่อนเจ้าคนพิลึกสนใจไหมไม่สนใจหรอกกระจอกเท่าสงครามศูนย์สลายซื้อไว้ก็ได้ไหมไม่ซื้อนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากระดิ่งนะครับไปให้ใหญ่นั่นนะฮะใหญ่คนนั้นนะครับดูซิว่าจะได้อะไรกลับมาใหญ่คนนั้นไว้กระดิ่งกระดิ่งแรงโน้มถ่วงนะครับซื้อเห็นไหมครับเราก็จะได้แรงโน้มถ่วงกลับมา ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ค่าต่อไปนะครับ